นะคะคุณครูเชิญซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีวันหยุดนะคะก็คือวันเข้าพรรษาและวันเมษายนค่ะซึ่งถ้าโรงเรียนของเราถ้าเด็กๆได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็จะได้ไปทำกิจกรรมที่วัดค่ะวัดใช่ไหมคะได้ไปทำบุญตักบาตรได้ไปเวียนเทียนฟังเทศน์ฟังธรรมนะคะแต่ปีนี้ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าจะมีอุปสรรคหลายอย่างแต่เราก็ให้นักเรียนได้สวดมนต์อยู่ที่บ้านปิดใหม่หน่อยเรียนเรียนออนไลน์ได้เลยเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือเด็กๆทุกคนเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่บ้านได้เรียนเทียนออนไลน์นะคะเด็กๆได้เข้าไปลงทะเบียนลงชื่อนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปกันมาเนาะถ่ายรูปกันมาหน่อยได้ไหมคะมีเสียงรบกวนนะคะมีเสียงรบกวนนะคะเสียงมาจากที่ของครูใช่เสียงมาจาก WD เสียงไม่ได้ใช่ใช่ไม่เสียงไม่ได้มาจากครูนิดค่ะไม่ค่ะมาจากเสียงมาจากแจมแจมโดยแจมแจมหมายถึงปิดไมค์ WD ใช่ปิดไมค์ใช่ไหมคะของของน้องใครอยู่อ่ะปิดไมค์ด้วยนะลูกนะ WD ค่ะการทำงานผมเนี่ยเรียนสุขภาพสำเร็จนะคะลูกสุขภาพสำเร็จนะเราจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามีการนะคะก่อนอื่นเลยขอเด็กทบทวนก่อนปัจจัยนะคะปัจจัยช่วยการทำงานเราทำการเรียนนะคะหรือการทำงานเราทำแบบทดสอบไปใช่หรือไม่เราทำแบบทดสอบไปใช่ไหมคะเรื่องที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะแบบทดสอบทุกเรื่องที่เราเรียนไปแล้วแล้วเด็กๆส่งให้คุณครูหรือยังส่งแล้วค่ะส่งแล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาเรียนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเด็กๆแล้วเนี่ยเราเรียนเด็กๆเคยได้ยินไหมคะการที่เราจะทำงานWD ไงใครเปิดไมค์อยู่ลูกลูกช่วยปิดไมค์หน่อยค่ะทางโรงเรียนแล้วนี่แหละค่ะทางโรงเรียนเสียงดังนี่เป็นรูปอะไรอ่ะลูกเสียงครูลิซ่าครูเสียงครูลิซ่าจริงอะไรถ้าเราทำงานที่คุณครูแล้วเนี่ยแล้วคุณครูแต่ครูตอนเป็นแอดมินไม่ใช่หรอกูเป็นแอดมินแอดมินทำงานผมแล้วเราเกิดความสำเร็จเนี่ยทางเราสุขความสำเร็จไหมคะแต่ครูนี่ไม่ได้เป็นฮอตทีมแล้วคุณครูครูยังไม่ได้เป็นโครงครูนะคะว่าปัจจัยเนี่ยมันเป็นความสามารถของคนครูที่ครูที่โรงเรียนครูปอนอะที่เป็นแอดมินมีความสามารถในแต่ละด้านแตกต่างกันไปหน้าที่ของคนที่มีความสามารถในหลายๆด้านนะคะเด็กๆต้องมาหาครูโทรหาครูบูมแป๊บนึงเด็กๆเด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนเต็มสมุดเลยลูกเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องวัฒนธรรมเดี๋ยวระหว่างที่ครูโทรหาครูบูมแป๊บนึงเด็กๆจ้าเด็กๆลองคิดคำจำกัดความของวัฒนธรรมครูบูมมันเขียนสิ่งแทรกเข้ามาค่ะของครูลิซ่าพี่นี่ต้องทำยังไงใช่เด็กๆว่าของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันครูลิซ่าพี่เซิร์นคิดว่าตัวเองเนี่ยมีบุญได้ยินมั้ยอ๋อครูลิซ่าเขาสอนพี่ป .6 ค่ะหนูได้ยินพี่เซิร์นพี่ชนพี่สายค่ะโรงเรียนออนไลน์ปิดไมค์หน่อยครับพี่สายค่ะใช่ค่ะเป็นของปอนนะตลาดน้องติดต่อปอนให้พี่หน่อยนะนี่มันมีสิ่งที่ทำมาเลยมีด้านไหนของลูกบ้างคะที่เด็กที่ถูกครับตอนนี้พี่สอนลูกพี่เคของพี่เคขาลูกความสามารถของลูกเนี่ยมีด้านไหนบ้างพี่คะลูกสามารถแสดงให้เพื่อนเห็นได้ไหมคะความสามารถของด้านไหนก็ได้ค่ะเด็กดีแล้วเด็กๆต้องสามารถที่จะแม่คำว่าวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เพราะฉะนั้นภาคของเราใครจะตอบบ้างฮัลโหลครับ
กี่ภาคหรือเด็กใต้ก่อนคะก่อนเลยถามคำกับความว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยหมายความว่าอย่างไรหรือถ้าได้ยินคำว่าวัฒนธรรมหนูคิดว่าอย่างไรถ้าได้ยินคำว่าวัฒนธรรมไทยเข้าใจมันว่าอย่างน้องเก๊ขอตอบค่ะแป้งขอตอบค่ะแป้งขอตอบเดี๋ยวน้องเก๊คนคิดแล้วค่ะคิดไหนคะคิดกันเดียวน้องเก๊ขอตอบเก๊ผู้ที่ตาได้ก่อนนะครูเด็กๆปิดไมค์ก่อนอะไรคะอะไรคะวินวินวันวันแป้งได้ก่อนครูแป้งได้คนแรกเลยอ๋อโอเคลูกไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะเพราะติดค่ะหนูได้ยินเสียงครูค่ะเสียงโฮสต์หายเสียงครูลิซ่าหายไปแล้วนะโอเคค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้ถามว่าถ้าเราได้ยินคำว่าวัฒนธรรมไทยหนูคิดว่าคำว่าวัฒนธรรมวินบอกว่าใครได้วันแป้งตอบค่ะถ้ามีผู้พูดก็ต้องมีผู้ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเกดบอกคุยตอบคำถามกำลังทำอะไรอยู่เกดตอนนี้หนูอะตัวหนูเองอะกินทุเรียนเรียนอยู่เกดเดี๋ยวครูไปเอามากินเลยนะเกดเวลาเรียนอยู่เราไม่กินทุเรียนค่ะไม่ครูเมื่อกี้ทำงานส่งครูอยู่ก็เลยไม่ได้กินจ้ะคนที่แม่บอกให้ถ้าเราเรียนที่โรงเรียนเราเอามากินได้ไหมอ่ะวัฒนธรรมแป้งวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำกันสืบต่อมายาวนานค่ะโอ้โหคำตอบจากหนูเลยคนต่อไปใครจะตอบคะขออีกสักหนึ่งคนลูกหมายความว่าอย่างไรใครจะตอบแป้งตอบคำตอบเดียวกับหนูเลยใครจะตอบคะลูกจะเริ่มมาเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของมนุษย์อะไรนะเอเชียคือสิ่งที่เจริญเดินมาเพื่อเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของมนุษย์แบบแผนเพื่อเป็นการดำเนินชีวิตของมนุษย์เยี่ยมมากค่ะใครมีคำตอบนอกเหนือจากน้องเอเชียก่อนแป้งคะตอบอะไรมาไม่ผิดเลยนะลูกอาจสามารถตอบได้ค่ะอยากให้ลูกคิดเพทายได้ไหมลูกเพทายสืบทอดมายาวนานสิ่งที่สืบทอดกันมายาวนานนั้นครูถามต่อเพทายจ๋าอะไรบ้างล่ะที่สืบทอดกันมายาวนานที่หนูตอบถูกนะแต่ครูอยากรู้ว่าอะไรที่สืบทอดกันมายาวนานขอตอบวันมาค่ะอะไรนะวันวันมาค่ะบูชาวันมาค่ะบูชาวันมาบูชาก็เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยาวนานเลยค่ะมีอะไรอีกคะเชิญค่ะประเพณีค่ะประเพณีประเพณีไทยเช่นอะไรบ้างคะลูกลอยกระทงลอยกระทงเดือน10ค่ะประเพณีเดือนวันวันศาสตร์เดือนวันศาสตร์เดือน10เก่งมากมีอะไรอีกลากเรือพระค่ะวันชักพระลากพระใช่มั้ยคะมีอะไรอีกคะสงกรานต์สงกรานต์ก็ถือเป็นประเพณีไทยถูกต้องค่ะจริงๆหนูเกดเอาทุเรียนมาเป็นลูกๆเลยโอเคนะคะเด็กๆจ๊ะนั้นเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะเด็กๆเรียนแล้วเด็กๆสามารถที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยได้นะลูกนะแล้วก็เด็กๆจะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยก็คือร่วมประเพณีต่างๆไม่ว่าจะในชุมชนท้องถิ่นนะคะแล้วก็เด็กๆสามารถที่จะจำแนกได้ว่า
สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มันอยู่ในวัฒนธรรมไทยอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเด็กๆจ๊ะเดี๋ยวคุณครูให้ลูกได้ดูสไลด์นะคะเด็กๆเห็นไหมลูกเห็นหน้าจอไหมลูกเห็นค่ะเด็กๆดูค่ะวันนี้นะคะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นวันนี้วัฒนธรรมไทยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมีคำทักคู่อีกวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญานะคะก่อนอื่นเลยค่ะไทยเมื่อกี้เด็กได้เรียนรู้ความหมายแล้วครูถามว่าเด็กปิดไมค์ก่อนเกรทปิดไมค์ก่อนทุกคนปิดไมค์เลยค่ะแล้วเปิดกล้องนะจุดมีคำถามจุดประกายความคิดของเรามีสิ่งใดที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยเด็กๆคิดก่อนยังไม่ต้องตอบความเป็นไทยน้องเกดขอตอบค่ะแป้งขอตอบโอ้ค่ะพี่ได้ขอตอบค่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้ตอบเลยเก่งมากวันนี้ใครตอบกับคุณน้องขอพี่ได้ขอแล้วค่ะน้องเกดขอค่ะพี่ได้ขอน้องเกดขอนานแล้วค่ะจะเป็นคะแนนกูค้างอีกแล้วเติมไม่อยู่เฮ้ยเด็กๆพี่ขอตอบค่ะครูถามเกสมุทิตาค่ะน้องเกสขอตอบค่ะค่ะสิ่งที่ทำให้รู้ถึงความเป็นไทยอะค่ะก็คือทางด้านอาหารค่ะตอบข้อเดียวค่ะมีสิ่งใดที่เซ็งเห็นความเป็นไทยบอกว่าอาหารไทยค่ะค่ะแต่งกายครับเดี๋ยวคนละข้อเดี๋ยวอาหารบอกครูซิว่าอาหารไทยเช่นอะไรบ้างที่เป็นอาหารไทยลูกอาหารไทยอ่ะก็จะเป็นต้มยำกุ้งค่ะต้มยำกุ้งค่ะต้มยำกุ้งนี่โด่งดังมากผัดไทยค่ะผัดไทยนอกจากอาหารไทยแล้วก็ผัดมีขนมหวานค่ะขนมไทยเข่งใส่มีฝอยทองค่ะถ้าเป็นอาหารทองผมในวังลูกจ่ามงกุฎกรีดจำนวนอะไรเป็นต้นอันก็ได้ช่อม่วงช่อม่วงจำนวนทองเอกโอเคใครไม่ปิดไมค์เดี๋ยวถามคนนั้นแหละเกรซปิดไมค์ด้วยเกรซกลิ่นทุเรียนออกมานอกจากอาหารไทยแล้วอีกบ้างเมื่อกี้ลูกบอกอะไรนะเชื่อคนแต่งค่ะร้องขอร้องขอตอบค่ะตอบค่ะต้องเกตขอค่ะตอบใครจะตอบรายงานตัวเลยค่ะครูให้ตอบจะได้คนค่ะเชิญค่ะครูให้ใครนะเมื่อกี้ค้างอีกแล้วค้างแน่ค่ะเน็ตกูดีพรีเมียมเดี๋ยวโรงเรียนหยุดครูจะไปเปลี่ยนเน็ตใหม่แล้วครูไปใช้ของทีโอซิมไหมลูกในเซเว่นนะคะหนูก็ใช้เน็ตช่วยใช้ POT ไม่โอเคเลยอ่ะเด็กๆเห็นคุณครูไหมใช้ทูเหมือนกันเห็นค่ะบ่อยๆมากครูเด็กๆเห็นครูค่ะนั่นไม่เป็นไรอ่ะใครจะตอบช่วยแนะนำตัวเองค่ะสิ่งใดที่เจ๊ให้เห็นถึงว่าเมื่อกี้บอกว่าเห็นค่ะขอค่ะเด็กๆค่ะ
เด็กเห็นหน้าจอไหมเห็นกันหน้าครูไม่เห็นค่ะเห็นแต่หน้าครูเราคุยกันก่อนนะมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยบ้างเด็กไม่พูดน้องเก๊ขอตอบค่ะขอตอบเด็กๆบอกว่าอาหารไทยขนมไทยอ่ะมีอะไรอีกคะขอค่ะค่ะเก๊ขอค่ะน้องเก๊ขอค่ะคุณฟังคุณครูค่ะอ่านน้ำใสตอบค่ะอะไรอ่ะคะอ่านน้ำใสตอบมีสิ่งใดที่แสดงให้เห็นความเป็นไทยนอกจากอาหารไทยแล้วนอกจากขนมไทยแล้วมีอะไรอีกบ้างการแต่งกายลงค่ะอะไรนะลูกการแต่งกายค่ะการแต่งกายน้องเก๊ขอค่ะการแต่งกายเช่นอะไรลูกแต่งกายเป็นยังไงอะลูกสบายค่ะผ้าสบายใส่ชุดไทยใส่ผ้าไทยใช่ไหมคะใส่ใสเดี่ยวได้ไหมลูกใส่ใสเดี่ยวได้ไหมลูกใส่สบายใส่หน้ามันของต่างค่ะไม่ได้นะเด็กมากเลยนอกจากอาหารน้องเก๋ขอค่ะเน็ตคูดีเวอร์เลยอ่ะไทยแล้วมีอะไรอีกบ้างลูกน้องเก๊ขอค่ะ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 ตอบเลยน้องเก๊ตอบเลยค่ะครูเรียกน้องเก๊แล้วเป็นของเล่นสมัยโบราณนะคะของเล่นสมัยโบราณก็คือการละเล่นไทยใช่หรือไม่น่าจะต้นกล้วยอ่ะครูเอาไปทำเป็นม้าต้นกล้วยแตงโมได้ยินเสียงแตงโมร้องกล้วยแตงโมจ๋าม้าก้านกล้วยใช่แล้วแตงโมชอบเล่นใช่ไหมลูกเคยเล่นค่ะตอนเด็กกับน้องหนูเล่นเป็นแตงโมจ๋าแตงโมฟังลูกแก้วค่ะดีดลูกแก้วโอ้ดีดกูจ๋าอุ้ยดีดกูดีจัดแตงโมได้ยินครูไหมเมื่อกี้หนูไม่ได้ยินค่ะแตงโมค้างอยู่ไหมมาเลยนะค่ะการเล่นไทยค่ะการเล่นไทยลูกแก้วหมักเก็บเอ้ยไม่ใช่การเล่นไทยมีอะไรอีกดีดลูกแก้วโดดยางพุ่งขอนหมากพุ่งปืนกันกุ้งค่ะตียางอ่ะก็ตียางแล้วก็ให้ยางมันวิ่งไปอ่ะครูตียางดีดลูกแก้วแม่โอเคเป่ากบกระโดดยางค่ะหนูเล่นในนั้นนะครูกระโดดยางค่ะกระโดดยางปืนกันกล้วยครูกระโดดยางค่ะครูมีไม่รู้มีไม่รู้กระโดดยางกะลาครับโอ้กะลาปืนกันกล้วยกะลากระโดดยางค่ะกระโดดยางค่ะโอเคค่ะเย่การละเล่นกะลาเก็บหมากขุมก็ถือเป็นการละเล่นของไทยหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กๆได้อนุรักษ์การละเล่นของการแต่งกายไทยอาหารไทยแต่คุณครูเห็นเลยว่าระวังนะคะคุณครูเห็นเลยว่านักเรียนชอบทานอาหารฝรั่งใช่ไหมค่ะสเต็กค่ะครูหนูขอตอบค่ะกินจ้าค่ะนอกจากอาหารไทยขนมไทยการแต่งกายขอตอบค่ะนั่งขอตอบค่ะอาจารย์ค่ะน้องเก๊ขอค่ะเออค่ะอาหารอิตาลีอะไรประมาณนี้ค่ะวัฒนธรรมค่ะประเพณีวัฒนธรรมค่ะทางด้านอาหารประเพณีวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมค่ะวันขอค่ะวันเชิญค่ะคู่ขาหนูเหลือไปเห็นมันเปไทยร้องไห้เลยอ่ะไปนะไปวันการใช้ชีวิตค่ะวิถีชีวิตอ่ะครูวิถีชีวิตการใช้วิถีชีวิตโอเคค่ะโอเคนะเด็กๆจ๋าลูกมีไหมคะที่แสดงถึงความเป็นไทยมีไหมคะการเป็นอยู่ค่ะการเป็นอยู่มีไหมคะอาชีพค่ะอาชีพโอเคนะคะนั้นคุณครูขอข้ามไปข้อที่2นะคะนักเรียนคิดว่าตนเองมีความรักและศรัทธาและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยมากน้อยเพียงใดอันนี้ตอบออกมามากเลยค่ะมากค่ะมากค่ะมากมากเลยค่ะว่าเราเกิดชาติไหนเราก็ต้องรักชาตินั้น
แป้งค้างเหรอนั้นนักเรียนขาเก่งมากเลยหนังสือในมีความรักและศรัทธาในความชาติตระกูลของตัวเองในชาติตระกูลแล้วก็ในชาติของเราภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะอยู่ใต้พระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมลูกเรามีผืนแผ่นดินไทยให้ได้ท่องโนอยู่นะราชการที่เก้าดีมากเลยลูกนั้นเห็นไม่เห็นไม่เห็นลูกเห็นอะไรลูกเห็นอะไรบ้างหน้าครูอย่างเดียวค่ะหน้าครูกับหน้าพี่วันเห็นหน้าครูครูเน็ตกระตุกบ่อยฮะครูเน็ตกระตุกบ่อยมากเลยครูเดี๋ยวแป๊บเด็กเด็กจ้าเด็กเด็กเด็กปิดเสียงเด็กเด็กเห็นแต่หน้าเราวันนี้มีปัญหาเยอะมากเลยเด็กเห็นได้หน้าครูเหรอคะเห็นแต่หน้าครูกับหน้าเพื่อนค่ะเห็นแต่หน้าครูกับหน้าเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงครูขอลองเห็นหน้าแป้งอีกแล้วเห็นหรือยังยังค่ะยังค่ะยังไม่เห็นหนุนๆเลยครูเห็นน้องแล้วนะตอนนี้ไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นของครูเลยอ่ะไม่เห็นตัวขึ้นเลยน้องเห็นครูหรือยังตอนนี้เห็นหน้าไม่เห็นค่ะเห็นแต่หน้าโอเคเห็นแล้วค่ะโอเคเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นอะไรไม่ใช่ครูถามว่าครูอ่ะถามว่าเห็นหน้าครูไหมแล้วตอนนี้น้องตอบแล้วว่าเห็นหน้าครูแล้วเห็นแต่หน้าครูก็ครูถามว่าเห็นหน้าครูไหมไงเห็นแล้วยังคะเห็นแล้วครับเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเด็กๆจ้าเด็กๆคะเด็กๆดูใหม่นะเมื่อกี้เด็กๆตอบคุณครูมาแล้วนะเนี่ยโอเคนะครูผ่านนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาจุดคำถามประกายความคิดแล้วคราวนี้เด็กๆคะเรามาสรุปวัฒนธรรมไทยเมื่อกี้ที่ลูกออกบอกมานะคะที่ลูกออกมาตอบกันออกมาคุณครูสรุปได้ว่าวัฒนธรรมไทยก็คือสิ่งที่สร้างความเจริญและความสร้างให้เกิดสังคมไทยสิ่งที่สร้างความพันว่างามให้แก่สังคมไทยเราสรุปสั้นๆได้แบบนี้พอจะเข้าใจไหมคะแป้งทำอะไรอยู่แป้งพูดค่ะขออนุญาตไปเข้าใจนะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าเด็กๆเข้าใจมากน้อยเพียงใดเมื่อกี้เราใช้คำถามในการเรียนรู้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมไทยเด็กๆก็บอกมาบ่งบอกถึงความเป็นไทยแล้วก็มาร่วมกันสรุปในเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยคราวนี้เด็กๆจะต้องจำแนกให้ได้ว่าถ้าเด็กๆเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างไรก่อนอื่นเลยครูขออธิบายก่อนว่าเห็นไหมหน้าจอนี่เห็นไหมวัฒนธรรมไทยเราแบ่งได้เป็น4ประเภทเด็กๆเคยได้ยินตรงนี้ไหมลูกเด็กๆรู้ไหมคะว่า4ประเภทมีอะไรบ้างและเป็นอย่างไรเด็กๆได้ยินไหมคะครูคะครูคะขอออกก่อนได้ไหมอ่ะแบทแม่เคยได้ยินค่ะได้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินไหมคะแบทแม่เคยได้ยินอยู่ค่ะบางครั้งเคยได้ยินค่ะเด็กๆไม่ได้ไม่คุยค่ะไม่รู้เป็นอะไรมันไม่รู้เรื่องเด็กปิดไมค์ตาแล้วเราบอกครูว่าเราขอออกก่อนแบตมันเหลือ 2% แล้วค่ะครูให้ออกเลยแล้วก็เงียบเลยค่ะคุยแข่งกันมันไม่รู้เรื่องลูกลูกหรือไปหาปลั๊กมาเสียบได้ไหมคะไปเอาปลั๊กมาเสียบได้ไหมไปชาร์จแบตได้ไหมเขาไม่ออกไหมอ่ะครูไม่ทันแล้วครับเกตออกไปแล้วครับไม่เป็นไรค่ะเกตมุทิตาใช่ไหมลูกใช่ค่ะครูแต่ว่าเกตอยู่ในห้องไม่เป็นไรเกมมุทิตาเขาอยากกินทุเรียนให้เขากินไปเด็กๆคะวัฒนธรรมไทยแบ่งได้เป็น4ประเภทนะคะได้แก่วัฒนธรรมทางภาษาวัฒนธรรมทางวัตถุวัฒนธรรมทางจิตใจแล้วก็วัฒนธรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณีเด็กๆบอกครูซิว่าเด็กๆเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมทางภาษาอย่างไรฟังข้อที่1เด็กๆเข้าใจมันว่าอย่างไรคะก็คือการเข้าใจค่ะเขาพูดวัฒนธรรมทางภาษาก็คือเป็นคำพูดที่
พูดกันมายาวนานนะคะมีใครตอบมีใครตอบอีกบ้างคะนอกจากน้องแป้งแล้วมีอีกไหมใครจะช่วยตอบลูกเข้าใจมันว่าอย่างไรเป็นที่พูดมาเป็นยังไงลูกคำพูดที่สืบต่อกันมาเด็กๆต้องนึกก่อนว่าเราเป็นไทยเรามีภาษาอะไรเป็นภาษาประจำชาติเป็นภาษาของตนเองภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยแล้วนั้นตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าคนไทยมีภาษาไทยเป็นของตนเองทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเขียนเราใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันใช่หรือไม่ใช่ค่ะอันนี้เราในวัฒนธรรมไทยอยู่นะเราไม่พูดถึงภาษาอังกฤษเราไม่พูดถึงภาษามาลายูอะไรต่างๆเราพูดถึงวัฒนธรรมไทยแล้วก็ใช้คำว่าเราภูมิใจที่เรามีภาษาไทยจริงนะคะง่ายๆเลยตรงนี้จำง่ายๆเลยเรามาดูข้อ2วัฒนธรรมทางวัตถุเราต้องตีความก่อนว่าวัตถุมันคืออะไรแล้วเราก็จะได้ให้คำตรงกับความได้วัฒนธรรมทางวัตถุมันเป็นยังไงลูกเป็นสิ่งของที่อยู่คู่กับประเทศไทยคนไทยสร้างสิ่งต่างๆขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะเช่นอะไรบ้างลูกเช่นวัดค่ะวัดเช่นอะไรบ้างลูกวัดวัดค่ะวัดบ้านเรือนเหรอคะบ้านแสดงว่าคนไทยเรามีความเชื่อมีความคิดมีความศรัทธาสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เลยสร้างขึ้นมาตามความคิดใช่ไหมคะนอกจากสร้างมาตามความคิดแล้วก็ยังสร้างขึ้นมาตามสิ่งที่ผู้เห็นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรนะลูกรู้จักโอ่งมังกรไหมโอ่งมังกรโอ่งค่ะแล้วก็จะเป็นลายมังกรรู้จักบ้านรู้จักเรือรู้จักโบสถ์รู้จักเจดีย์รู้จักคะรู้จักค่ะรู้จักทั้งหมดเลยค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุหมดเลยก็คือสร้างขึ้นมาตามความคิดแล้วก็ความเชื่อความศรัทธานะคะพอจะเข้าใจไหมลูกพอจะเข้าใจไหมลูกเข้าใจเข้าใจค่ะเสียงจากบ้านไหนอะคะเสียงจากบ้านไหนอะลูกบ้านเกณฑ์มุทิตาค่ะเกณฑ์มุทิตายังไม่ได้ออกค่ะเกณฑ์ยังไม่ได้ออกหรอแกเข้ากับเครื่องตัวเองไหมอะมันก็ไม่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะวัฒนธรรมทางจิตใจวัฒนธรรมทางจิตใจมันเป็นยังไงลูกเมื่อกี้ลูกจะต้องให้ความรู้ลูกจะต้องตีความภาษาทางวัตถุแล้วก็ลูกมาดูค่ะว่าจะได้ทำทางจิตใจมันเป็นยังไงเด็กบอกครูซิลูกเข้าใจว่าทำทางจิตใจเป็นอย่างไรสิ่งที่เชื่ออะไรศาสนาไทยมานะลูกคิดได้นะคะลูกคิดได้นะทางจิตใจคนไทยสร้างระบบความคิดความเชื่อขึ้นมาพิธีกรรมคือพิธีกรรมรู้จักพิธีกรรมต่างๆไหมลูกจิตใจของคนไทยที่ว่าคิดอะไรก็จะทำจิตใจดีหรือว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรอีกคะวัฒนธรรมทางจิตใจเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวแล้วเราทำไปแล้วเราก็รู้สึกสบายใจเช่นถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จเราอาจจะไปบนบานศาลกล่าวก็ได้ถูกไหมคะบางคนไปบนบานศาลกล่าวเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจใช่หรือไม่เช่นอยากจะทำอะไรให้สำเร็จอยากจะเราก็เลยต้องไปหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นไปได้ไหมคะหรือการทำบุญตักบาตรการทำความดีก็ถือเป็นเรื่องทางจิตใจคนไทยมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษของเราถ้าเสียชีวิตไปแล้วเราก็ต้องเป็นไงลูกจะต้องทำบุญตักบาตรไปให้เพื่อที่เขาจะได้รับส่วนบุญของเราเขาจะได้กินอีกภพนึงอะไรแบบนี้ทำแล้วเราตักบาตรแล้วเราก็สบายใจอันนี้ค่ะคือวัฒนธรรมทางจิตใจนะคะลูกเคยเชื่อในเรื่องของบุญกับบาปไหมลูก
เคยเชื่อค่ะเคยเชื่อลูกเคยเชื่อไหมว่าถ้าเราขโมยของคนอื่นแล้วเราจะเป็นอย่างไรคะเราจะบาปค่ะเราจะตกนรกค่ะตกตัวถ้าเราตายเราก็จะตกนรกเพราะว่าบาปไหมลูกก็เคยถามไปนักเรียนหลายคนครูเคยสังเกตลูกครูได้ยินลูกเคยพูดคำเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราหยิบไปแล้วเราก็คืนก็ถือว่าไม่บาปแต่ถ้าเราขโมยบาปนะลูกนะบาปไม่รู้ว่าอ่ะหลายคนไม่รู้หรอกว่าครูก็ไม่รู้หรอกว่าบาปกับบุญมันเป็นอย่างไรแต่เรามีความเชื่อว่าทำดีต้องได้ดีถูกต้องไหมคะทำชั่วต้องได้ชั่วทำชั่วก็ต้องได้และผลชั่วอาจจะไม่เห็นผลตรงนี้แต่คะแม่ตอนที่ตาหนูจะเสียค่ะแม่หนูอยู่กับตาใช่ไหมครูแล้วตาตาไม่ดีเลยอ่ะชอบเล่นวัวชนแล้วก็ไก่ชนแล้วพอเขาจะสิ้นแล้วใช่ไหมครูก็จะเป็นยังไงลูกฟังไม่รู้เรื่องเลยบ้านของไก่กับวัวมันออกมาหมดเลยค่ะอ๋ออันนี้ก็เขาเรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมคะจริงๆว่าเนี่ยเราไม่ดีอะไรออกมาหมดนะอะไรออกมาหมดนะอะไรออกมาหมดนะได้ยินว่าไก่อะไรออกมาหมดนะอะไรก็ไม่รู้อะไรได้ยินว่าประมาณว่าวัวกับไก่ไก่วัวลูกไก่ที่เขาอะไรสักอย่างลามาชนใครพูดนี่ลูกใครพูดนี่ลูกน้ำใสค่ะคนเดิมใส่น้ำใสค่ะค่อยคุยกับน้องไม่ได้ยินเสียงไม่เขาเสียงดีมากเลยมีคนในตลาดบ้านครูนะเขาขายปลาดุกนะเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังเขาขายปลาดุกแล้วก็เขาชอบทุบหัวปลาดุกเพราะว่าขายแล้วก็ต้องเอามีดเอาค้อนมาทุบหัวปลาดุกแล้วก็วันหนึ่งเขาปวดหัวอยู่ตลอดไปรักษาอะไรก็ไม่หายแล้วก็เขาก็เลยไปสร้างสำนักคือเหมือนว่าสร้างเป็นสำนักมาสำนักนึงเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะแก้กรรมไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายมีอาการปวดหัวเขาก็เลยมีหมอคนนึงแนะนำว่าคือเป็นหมอเกี่ยวกับหมอดูไสยศาสตร์แนะนำว่าเน็ตครูไม่ค่อยดีเลยไปสร้างศาลทุบหัวปลาไปกี่เดือนก็ไม่รู้จนอาการเขาก็ดีขึ้นแล้วก็สร้างศาลแล้วก็นะคะก็คือทุบหัวปลาทุกวันถึงแม้มันจะเป็นอาชีพแต่เราก็สามารถที่จะเลือกอาชีพได้นะเขาปวดหัวเขาไปหาหมอไหนเป็นสิบหมอไม่หายเลยลูกเขาก็เลยมาแก้ทางนี้นะคะอันนี้แหละเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าคนไทยสร้างระบบความคิดความเชื่อพิธีกรรมขึ้นมาปลาไปเป็นเลยอ่ะก็มีเรื่องให้ครูฟังเหมือนกันนะคะลองฟังของพี่วันดูเพราะว่าของคนอื่นมันช็อตหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไหนพี่วันลองเล่าหนูอยากฟังของพี่วันเพราะว่าคนอื่นเขาชอบหมดเลยมีผลต่อการยึดเหนี่ยวนะคะมีผลทางยึดเหนี่ยวทางใจแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติตนในชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่วันยังไม่ได้เล่าเลยอยากจะบอกว่าให้ทุกคนหมั่นทำความดีนะคะทำดีละเว้นชั่วละเว้นบาปนะคะต่อไปพี่วันอยากเล่าไหมอยากนั้นน้องวันเล่าก่อนเดี๋ยวเราจะไปคืออันนี้ตาหนูอ่ะเปิดให้ฟังนะครูเขาอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบตกปลามากแล้วแบบคือเวลาไปตกปลามันต้องเกี่ยวเบ็ดอ่ะมันต้องไปเกี่ยวกับปากปลาถูกไหมครูแล้วแบบเขาก็เกี่ยวเกือบทุกสัปดาห์แล้วมีวันหนึ่งอ่ะครูเขาแบบเหมือนเป็นร้อนในแต่ว่าแบบไปหาหมออ่ะไม่หายเลยแล้วแบบเขาก็แบบไม่ตกแล้วก็เขาแบบพยายามทำบุญเยอะๆแล้วก็เขาก็หายดีครูแล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะไม่ไปตกปลาอีกเลยในชีวิตเขาก็หายเลยแล้วก็ทำตามสัญญาได้ทำได้บางคน
บางคนสัญญาพอหายแล้วไปทำต่อก็มีแต่เขาไม่ทำเลยใช่ไหมคะเขารู้แล้วว่ามันผิดแล้วเขาก็ไม่ทำอีกเลยโอเคนะนั้นวัฒนธรรมไทยเราไปดูประเภทที่สี่เลยนะคะวัฒนธรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณีมันเป็นยังไงลูกอันนี้มันเป็นยังไงคะเมื่อกี้ที่ลูกตอบกันมาแล้วแหละประเพณีนี่แหละประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นประเพณีต่างๆที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะคะเมื่อกี้ที่ลูกตอบออกมาขั้นต้นเลยก็คือประเพณีอะไรบ้างนะลอยประเพณีลอยกระทงค่ะลอยกระทงมีเดือนไหนลูกลอยกระทงมีเดือนไหนคะเดือน10อ่ะเอ้ย11เดือนไม่ใช่โกยไม่ใช่ฟุกวันเพ็ญเดือน12ค่ะตะนองเต็มตะลิ่งท่านนอกจากประเพณีลอยกระทงแล้วมีประเพณีอะไรอีกคะ2นอกจากประเพณีลอยกระทงแล้วสงกรานต์สงกรานต์มีอะไรอีกคะรากพระรากพระรากพระประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีรากพระลูกจำได้ไหมว่าเราไปที่โรงเรียนทอสีตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าประเพณีทำบุญอะไรโลกทำบุญตักบาตรตักบาตรเทโวใช่ไหมคะตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งสิ้นเลยที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะอันนี้เด็กๆพอจะเข้าใจนะคะพอจะเข้าใจนะคะมาดูว่าเด็กๆเข้าใจหรือไม่เด็กๆมาดูตรงนี้เลยค่ะเรามีแบบฝึกหัดพัฒนาการเรียนรู้เมื่อกี้เด็กๆพอจะเข้าใจไหมประเพณีทั้ง4ประเภทนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนที่จะมาทำแบบฝึกหัดนี้กันเด็กๆมาดูก่อนว่า4ประเภทมีอะไรบ้างเมื่อกี้วัฒนธรรมทางภาษาค่ะทางภาษาวัฒนธรรมทางจิตใจค่ะใช่เรื่องทำทางวัตถุแล้วก็ทำเนียบประเพณีค่ะอ่านว่าอะไรคะทำเนียมประเพณีขนบทำเนียมประเพณีคราวนี้เด็กดูนะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องทำแบบฝึกนี้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กๆดูนะคะว่าครูข้อความหนูมาให้ถูกเด็กๆอ่านสิคะอันแรกเราเรียกว่าลายสื่อไทยค่ะลายสื่อไทยลายสื่อไทยลายสื่อไทยองค์มังกรองค์มังกรบุญบังไฟบังไฟความอ่อนน้อมถ่อมตนความใหม่ใหม่มัดหมี่ปัดเดือน10ปีนักนักคดีไทยความมีน้ำใจความมีน้ำใจความเอื้อเพื่อแพร่เครื่องถมไหลเรือไฟทำขวัญข้าวเด็กๆเอาคำเหล่านี้แหละมาจำแนกให้ตรงกับประเภทของวัฒนธรรมเด็กๆจ๋าเด็กๆติดไมค์เด็กๆติดไมค์เลยค่ะบางรายการเป็นของภาคอื่นนะอันนี้ครูลองทดสอบลูกดูว่าเด็กๆพอจะรู้ไหมบุญบั้งไฟไม่ใช่เป็นของภาคใต้ของเราผ้าไหมมัดหมี่ไม่ได้เป็นของภาคใต้ไหลเรือไฟไม่ได้เป็นของภาคใต้ทำขวัญข้าวก็ไม่ได้เป็นของภาคใต้เครื่องถมเหล่านี้เพราะฉะนั้นเด็กๆลองดูว่าเด็กๆลองดูว่าแต่ละชนิดมันน่าจะอยู่ในประเภทใดเดี๋ยวเด็กๆทำตรงนี้ให้คุณครูค่ะเด็กๆทำในคราบเลยลูกโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเขียนเรียนรู้สรุปกันนะคะเด็กๆทำตรงนี้เลยครูให้เวลาลูกในการทำนะคะ15นาทีพอไหมลูกพอค่ะถ้าหนูเข้าใจเขียนโจทย์ได้ไหมเข้าใจเขียนโจทย์ไหมเด็กๆจ๋าเด็กๆเขียนโจทย์ไหมเด็กๆวิเคราะห์เอง
เขียนคำสั่งแล้วก็เด็กๆอาจจะตีเป็นสี่ช่องอาจจะออกแบบเองเป็นสี่ช่องแล้วไอ้ตรงที่มันเขียนว่าลายสีไทยองค์กรอะไรอ่ะต้องเขียนไหมจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้โอเคเด็กๆจ่ายเด็กๆบริหารเวลาถ้าเด็กคิดว่ามีเวลาทันเด็กๆเขียนนะก่อนอื่นเลยเด็กๆตีตารางก็ได้ค่ะเป็น4ช่องช่องแรกทางภาษาวัฒนธรรมทางจิตใจวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณีเด็กๆตี4ช่องเสร็จเด็กๆเอาคําเหล่านี้แหละจําแนกให้ถูกช่องแค่นี้เองทําได้มั้ยคะตรงที่หน้ากระดาษหน้าสไลด์ครูไม่พอครูก็เลยมาใส่แบบนี้นะเด็กๆออกแบบเองก็ได้เด็กๆไม่จำเป็นว่าจะต้องทำตัวอย่างตามครูทุกอย่างเด็กๆสามารถออกแบบความคิดเองได้เลยเด็กๆสามารถคิดนอกกรอบได้เลยค่ะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจค่ะโอเคสไลด์หน้านี้มันมีแค่สองเด็กๆทำให้เป็นสี่นะทำตารางได้เลยจะทำแบบไหนก็ได้ลงมือทำค่ะไม่ทำเป็นแบบตารางไม่ได้ค่ะแล้วแต่ออกแบบมาเรียนแล้วกลับไปทบทวนบทเรียนไปอ่านให้เข้าใจจะไม่เป็นความรู้ฝังแน่นไม่ได้ยากเลยนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องต่อไปอีกเกี่ยวกับวัฒนธรรมเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเกี่ยวกับของภาคใต้แล้วก็นักเรียนจะมีวิธีอนุรักษ์อย่างไรมันมีอีกเยอะเลยลูกเรื่องนี้ไม่ได้ยากนะฝากเด็กๆฝากเรื่องของบูรณาการวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะเนาะเด็กๆรู้ไหมว่าวันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไรเมื่อวานคุณปามเปิดให้ดูแล้วแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าวันอาสาฬหะกูค้างอยู่แล้วอ่ะเน็ตระดับพรีเมียมมีความสำคัญอย่างไรเสียใจครูต้องเปลี่ยนเน็ตแล้วแหละครูต้องเปลี่ยนเน็ตแล้ว400กว่าบาทมันยังไม่ดีเนาะมัน400กว่าบาทมันยังไม่ดีนะเดี๋ยวคุณครูขอจัดการตัวเองนั่นแหละเด็กทีโอครูแต่ว่าหนูเห็นในเซเว่นอ่ะครู300อย่างดีเลยอ่ะครู300อย่างดีเลยอ่ะในเซเว่นนะคะเป็นเน็ตบ้านเนาะว่าเด่นมือถือลูกหนูเอาเน็ตของมือถือเองค่ะมันจะเป็นซิมจะเป็นซิมอ่ะค่ะครูของแม่หนูใช้อะไรก็ไม่รู้แต่ว่า300บาทใช้ดีอยู่นะมันจะเป็นใช้ดูการ์ตูนอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้ครูโอเคค่ะเด็กๆจ้าเด็กๆมันจะมีตัวเอ็มด้วยครูนะคะทำให้เสร็จในคาบเลยนะคะเพย์ทายเร็วลูกเร็วลูกค้าขอดูอีกหน้านึงหน่อยค่ะอีกหน้านึงก็อีก2วัฒนธรรมลูกจิตใจแล้วก็ขนบธรรมเนียมทางประเพณีนี่แหละระหว่างที่หนูทำงานไปคุณครูเช็คชื่อดีกว่าคุณครูขอเช็คชื่อนะระหว่างที่หนูทำงานนะคะนั้นครูขอเปิดไปสไลด์นี้นะโอเคไหมคะค่ะหนูแค่เพิ่มวัตถุแล้วก็เพิ่มขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างที่หนูทำงานคุณครูขอเช็คชื่อก่อนเลยเห็นไหมหนูก็ทำงานไปก็จะได้ไม่มีงานข้างทางนะลูกนะเดี๋ยวช่วงบ่ายหนูเรียนอะไรนะช่วงเรียนก็ติวภาษาไทยค่ะแล้วก็ติวม.1ภาษาไทยค่ะโอเคลูกต้องไปเรียนนะคะ23ครูไม่เห็นน้องตะวันเลยนะวันนี้ตะวันอยู่ไหมดูครับนะคะหนูเจอชื่อเจอทำไมตะวันไม่ตอบเลยอ่ะวันนี้ตะวันคนเก่งปารามินหนึ่งหรือไทยทิติวรนันครูจำได้หมดแหละพิริยกรอยู่ไหมอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะ
อมมมเมียมมีข้าวให้กินมอยพี่ยากรชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะลูกชื่อเล่นชื่ออะไรคะก็พี่เรียกชื่อแกะค่ะชื่อแกะอ๋อไม่ใช่แกะค่ะชื่อแกะสระแอก็ไก่ลอลิงแล้วก็สระอะมุทิตาอยู่ไหมตอนนี้มุทิตาอยู่ค่ะอยู่โอเคค่ะน้องทำงานเลยต่อไปอมราอยู่ไหมคะอยู่ค่ะโอเคอมราส่งงานครูมาด้วยนะปิยวรรณสาค่ะปิยวรรณสาคือน้องอะไรนะเมเปิ้ลเมเปิ้ลใช่ค่ะเมเปิ้ลอยู่ไหมอ่ะบางครั้งเมเปิ้ลไม่เข้าเรียนแต่ว่าเมเปิ้ลมีงานส่งเมเปิ้ลไม่อยู่นะวันนี้สุพนาอัดค่ะอยู่โคอยู่อยู่อยู่โอเคชนีนาดอยู่ไหมคะน้องชมพู่น้องชมพู่เมเปิ้ลอยู่เมเปิ้ลอยู่หรอเมื่อกี้ไปเข้าน้ำมาแล้วเมเปิ้ลปกติเมเปิ้ลเก่งมากเลยนะเมเปิ้ลต้องช่วยตอบด้วยเมเปิ้ลต้องเสนอแนวคิดด้วยนะคะชนีนาดชมพู่อยู่ไหมชมพู่ชมพู่อยู่ไหมคะดาริยาค่ะดาริยาค่ะโอเคเบญจพรค่ะอะไรเบญจพรค่ะมาค่ะเก่งมากค่ะไปพิมพ์อะไรปิยนุชปิยนุชไม่อยู่เกตหนึ่งยาดาทองมาค่ะอยู่ไม่โลกยาดาดูย้อนหลังค่ะค่ะณภัทรค่ะคนไหนณภัทรชื่อเล่นชื่ออะไรณภัทรนั้นชื่อเล่นชื่อนานาค่ะอยู่ไหมน่าจะไม่อยู่ค่ะโอเคอ่ะหนูทำงานไปเลยครูอยากเห็นหน้าบ้างเพราะว่าบางคนครูจำชื่อแต่ครูจำหน้าไม่ได้บางคนครูจำหน้าได้จำชื่อไม่ได้ครับนะวัฒนธรรมทางภาษาวัฒนธรรมทางจิตใจแล้วก็อีกอันเป็นทางอะไรครับขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะโอเคครับคุณนิดขาค่ะจิตใจคือคอมหนูแบบไมค์มันไม่ได้ยินเสียงอะค่ะหนูพูดไม่ได้อันนี้หนูเข้าในโทรศัพท์เช็คชื่อให้หนูก่อนได้ไหมจ้าเช็คชื่อให้หนูก่อนเดี๋ยวหนูก็ออกเลยใช่ไหมอันนี้พูดในโทรศัพท์ค่ะค่ะเจ๋มเจ๋มมาทุกคาบแหละครูจำได้กนกรัตไม่มาไม่เคยเห็นหน้ากนกรัตเลยนาวินนะคะนาวินครูเขาโพสอะไรอีกหน้าหน่อยนาวินอยู่ไหมเนี่ยน้องพี่นาธานอะอะไรอีกหน้าคือวัฒนธรรมทางจิตใจกับวัฒนธรรมเรื่องประเพณีเด็กจ๋านาวินอยู่ไหมลูกช่วยบอกครูหน่อยไม่อยู่นาวินมาช่วงแรกๆและช่วงหลังนาวินก็หายไปเลยเพทายค่ะเพทายไม่เคยขาดของครูใช่ไหมชนธิดาค่ะชนธิดาคือกุ๊กไก่ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้อยู่ไหมคะนาวินบอกว่านาวินอยู่นะนาวินขอดูหน้านาวินหน่อยเร็วนาวินพี่นาธานอยู่แอบอยู่ตรงไหนนี่อยู่ใช่ไหมครูครับขอสไลด์หน้าถัดไปหน่อยไม่มีอะไรแล้วสไลด์หน้าถัดไปก็คือไอ้นั่นน่ะโจทย์ไอ้นั่นผมยังไม่ได้แคปก็นี่ไงทางภาษากับทางขนบธรรมเนียมประเพณีกะตะนิชาภาไม่อยู่เนาะนิชาภาไม่เคยอยู่พงรัตมันมีจิตใจมันมีจิตใจกี่อัดอยู่ครับฮะอยู่ครับพงรัตอยู่เหรอคะอยู่ครับพงรัตรัตค่ะฉันทำว่าถูกอันแต่ว่าครูครับทำไมมีจิตใจสองอันน่ะมันมีจิตใจสองอันไหมอ่ะครูคุณนิดขาคุณนิดขาแสดงว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นวัตถุค่ะขอโทษด้วยคุณนิดขาตาลูกหนูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะส่งไปในไลน์เลยนะคะไม่น้องทำเสร็จแล้วค่ะไอ้ซ่าเหมือนกันนะคะทำไมน้องเป้ไม่เป็นแบบนี้อ่ะน้องเป้ไม่เสร็จเร็วแบบนี้บ้างอ่ะ
น้ำขายอิงจังมากเด็กๆจ้าอ่ะอันนี้เป็นวัตถุนะคะแล้วเตาอ่ะอันนี้เป็นวัตถุลูกโอเคไหมน้องแป้งน้องแป้งเสร็จแล้วน้องแป้งทบทวนไปก่อนนะคะยังมีเวลาค่ะลูกลูกทบทวนบทเรียนลูกนี่ค่ะเลื่อนไปอีกลูกหาลูกเอาหนังสือแบบเรียนมานั่งดูก่อนเร็วยังมีเวลายังไม่หมดเวลานะหนังสือแบบเรียนของเราลูกลองดูว่าในหนังสือแบบเรียนคุณแม่หมดเขาเป็นอย่างวัตถุกาซิดิตอยู่ไหมคะกาซิดิตกาซิดิตอยู่ไหมลูกต้องขีดได้เขียนอะไรอันนั้นนะคะนักเรียนได้ฟังครูก่อนกาซิดิตอยู่ไหมกาซิดิตชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะลูกฟีนค่ะชื่ออะไรนะกาซิดิตชื่อเล่นชื่อฟีนไม่อยู่ขออนุญาตนะวันนี้ครูอยากเห็นหน้าเด็กๆก็เลยขอชุดแบบนี้นะเพราะว่าเรามีเวลาทำแบบฝึกครูขอพัฒนาแก่นกระจ่างไม่เคยขาดเลยนะคะเยี่ยมมากเลยกัญญาวีเพชรจำหลัดน้องเกรซกวิศราค่ะอยู่ไหมคะบางชื่นมาค่ะโอเคน้องตอบครูบ้างนะน้องเข้าอยู่ตลอดเลยครูจำได้แหละแต่ว่าน้องต้องตอบคำถามบ้างนะคะนัทธานิชาจินดาไม่เคยขาดเลยพี่แป้งค่ะพอละกดไม่เคยขาดเลยเนี่ยเยี่ยมมากเลยนัชพรวันนี้นัชพรอยู่ไหมโบนัสไหมหรือว่าเอเชียโบนัสค่ะโบนัสอยู่ไหมคะโบนัสค่ะโบนัสหรอคะไม่ได้ยินเสียงโบนัสสองสัปดาห์แล้วเนี่ยหนูก็กันเหมือนกันครูยานิสาอยู่กรชนกอยู่ทิติวรนันท์อยู่กวินค่ะกวินไหนขอดูหน้ากวินหน่อยเร็วกวินอยู่ไหมคะครูนิดค่ะโบนัสอยู่ค่ะโบนัสอยู่หรอโบนัสค่ะทำไมเอาเสียงมาเพราะว่าเขาไม่เปิดไมค์เปิดกล้องขอดูหน้ากขอดูหน้ากวินหน่อยกวินป.4กวินป.5ครูขอดูหน้ากวินป.5หน่อยลูกไม่อยู่นะโอเคกนกออนอยู่ไหมสายลุงอยู่ไหมคะสายลุงอยู่ไหมคะสายลุงมาบ้างไม่มาบ้างมาแวบๆมาหายหายชนพัฒน์ค่ะชนพัฒน์คนไหนลูกค่ะขอดูหน้าหน่อยค่ะคุณพัฒน์คะอยู่ตรงไหนลูกคุณพัฒน์อยู่ตรงไหนเจอแล้วคุณพัฒน์ของครูโอเคสุพิชาสุพิชาส่งงานคือมาบ้านเต๋ออยู่ตรงไหนลูกเต๋อมาส่งไปในไลน์เลยแม่ค่ะเดี๋ยวส่งให้ด้วยเดี๋ยวส่งให้ในไลน์ห้องป.5เนาะของเราเนาะอารักค่ะวันนี้อารักมาไหมถูกแป๊บนึงนี่อารักมาไหม5/1มันเป็นกลุ่มเหรอคะลูกอารักอยู่ไหมลูกครูขาไปหน้าที่6หน่อยค่ะอารักไปแล้วทีอภิญญาเตชิตนะคะเตชิตอยู่ไหมน้องช่วยตอบคุณหน่อยเตชิตอยู่ไหมคะเขาเป็นสีสันลุ้นขาด้านหลังเตชิตไม่อยู่ใช่ไหมลูกโอเคลูกขาขอดูอันที่เป็นสายลุ้นค่ะอะไรลูกอันด้านล่างค่ะแถวด้านล่างด้านล่างเหรอคะวัฒนธรรมทางวัตถุกับวัฒนธรรมทางประเพณีกิตตินอยู่ตรงไหนลูกกิตตินอยู่ตรงไหนลูกพากับอะไรนะกับอะไรนะวัฒนธรรมทางวัตถุกับวัฒนธรรมทางขนบประเพณีโอเคนะกิตตินไม่มานะวันนี้นะคุณครู
ูเช็คชื่อให้หมดแล้ววันนี้ครูจะได้เห็นหน้าเลยวันก่อนก็จะแค่แบบนี้ไปนะคะวันนี้มีเวลาก็เลยได้เห็นหน้าเด็กๆมีหลายคนส่งงานเข้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้มีหลายคนส่งมาแล้วค่ะจ๋าอะไรลูกที่6แป๊บนึงได้ไหมอะไรที่6เอ๊ะตรงนี้พูดไปหลายรอบแล้วมันมีวัฒนธรรม4ประเภทก็คือวัตถุจิตใจขนบธรรมเนียมแล้วก็อะไรลูกแล้วก็อะไรลูกภาษาค่ะภาษาเอออ่ะสี่ครูครับเดี๋ยวผมจะส่งงานไปให้เลยนะคะดูโอเคเยี่ยมมากเด็กๆจ๋าเดี๋ยวมีวันหยุดยาวของลูกนะใครที่ยังค้างงานอะไรอยู่นะคะเด็กๆสามารถเข้าไปดูในห้องเรียนของเราได้เลยห้องเรียนสังคมป.5ที่เราตั้งขึ้นใหม่นะครูจะส่งย้อนหลังให้เด็กๆดูนะเด็กๆคะยังมีเวลาอีกเด็กๆมีเวลาอีกหลายเลยอีก2นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนสิ่งที่เราเรียนรู้ไปวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะเรามาสรุปเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมของคนไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ใช่ค่ะเรายังไม่ได้เจาะลึกลงไปนะวันนี้เราแค่มาเรียนเกี่ยวกับประเภทแล้วก็ความหมายของคำว่าวัฒนธรรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งนึงว่าวัฒนธรรมไทยคืออะไรคะคืออะไรคะนี่วัฒนธรรมไทยที่สืบต่อกันมายาวนานค่ะที่สืบต่อกันมายาวนานสิ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามที่สะสมสืบทอดกันมาตั้งแต่ยาวนานเลยเมื่อกี้ที่ลูกบอกว่าวัฒนธรรมไทยที่หนูรู้จักอ่ะคุณสรุปอีกรอบนะก็จะมีอะไรที่เด็กบอกมาว่าการแต่งกายประเพณีไทยอาหารไทยขนมไทยครูเสริมอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้ที่ลูกบอกว่าการเล่นไทยแล้วครูฝากในเรื่องของมารยาทไทยด้วยเด็กๆเข้าใจคำว่ามารยาทไทยไหมลูกเมื่อกี้เริ่มต้นชั่วโมงเด็กๆบอกว่ามีขนมไทยอาหารไทยประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยการเล่นไทยครูเพิ่มเข้าไปอีกอย่างนึงก็คือมารยาทไทยด้วยนะคะให้ลูกได้นึกถึงคำว่ามารยาทไทยด้วยเด็กๆเดี๋ยวจะต้องมีมารยาทด้วยนะคะในทุกๆเรื่องเลยวัฒนธรรมในการกินก็มีนะลูกนะทุกคนส่งหลายคนส่งมาแล้วนะอันนี้คือครูเอามาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้ที่ลูกช่วยกันตอบนะคะยากไหมคะวันนี้ยากไหมคะยากนะคะเด็กๆส่งงานกันมาแล้วเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวคุณครูส่งให้ในไลน์ไอ้กลุ่มป.5อีกทีหนึ่งโอเคน้องตะวันน้องมัจจามีหลายคนส่งมาแล้วแหละน้องชมพู่หายไปหลายวันแล้วนะชมพู่หายไปหลายวันแล้วเด็กๆคะเราสรุปบทเรียนกันแล้วนะคุณครูฝากในเรื่องของแบบฝึกในเรื่องของการบ้านวันนี้แบบฝึกวันนี้นะคะเด็กๆทยอยส่งครูมาด้วยนะลูกนะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะมีใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนบ้างไหมลูกคุกไก่ก็ส่งมาแล้วมีใครไม่เข้าใจอะไรบ้างไหมเด็กๆหาความรู้เพิ่มเติมได้นะในบทเรียนแล้วก็เด็กๆอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิด
นะลูกนะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็เปิดเทอมกลับมาเจอกันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงเดือนสิงหาคมเลยนะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะเด็กๆบอกทำความเคารพลูกหัวหน้าขอหัวหน้าหนึ่งคนค่ะขอหัวหน้าหนึ่งคนค่ะเอเชียลูกเอเชียตอบเลยบอกเลยลูกจันเจ้าทำความเคารพบอกสิกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค่ะออกได้เลยใช่ไหมคะออกได้เลยค่ะเด็กๆทานข้าวทานอาหารกลางวันด้วยนะเด็กๆค่ะเสร็จแล้วค่ะไม่ใช่ส่งงานหมดแล้วดูจันเจ้าอยู่นี่หยุดหยุดไปตาระวังน้องล้มนะเออ